กาหลีก็ยึดหลายสนามกอล์ฟเป็นที่ฝึกซ้อมนักกีฬาของเขาเยาวชนไปที่นารายณ์ฮิลส์ที่ลพบุรีแต่ก็ได้พวกเขาดีเด็กๆมาจะเป็นรุ่นทุกรุ่นและอีกหลายสนามที่เป็นเช่นเพราะเราบริการเราจัดการได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับรามกำแพงที่จัดคอร์สจัดวิชาในลักษณะนี้เมื่อกี้ทราบจากท่านอาจารย์ว่าเป็นที่แรกและคงจะไม่มีใครมาแข่งยิ่งได้เพราะว่าการสร้างแบรนด์เองว่ารามกำแพงมีวิชานี้มีเสนอการเทรนนิ่งในลักษณะนี้คงไม่มีใครที่จะทำได้อีกนะใครก็ตามที่เริ่มก่อนจะมีโมเมนตัมที่จะเดินไปข้างหน้ามีแบรนด์เองให้เขารู้จักและเขายอมรับทีนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจและโพสิชันตัวเองให้ถูกต้องคือธุรกิจและเศรษฐกิจในอาเซียนมันมีแบบกำลังจะโตรวมกันสิบประเทศเนี่ยมีชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นชนชั้นกลางคือคนที่มีรายได้ประมาณปีหนึ่ง 200,000 300,000 ขึ้นไปต่อคนในครอบครัวที่มากกว่านั้นจนกระทั่งถึงประมาณ2,500,000 คนในภูมิภาคอย่างของเราถือว่าอยู่ในชนชั้นกลางจำนวนนี้ในอาเซียนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจำนวนนี้จึงต้องการไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่แตกต่างไปจากเดิมที่มีของใหม่ๆเข้ามาชวนตรงนี้คือช่องตลาดหรือนิชของชาวกอล์ฟทั้งหลายหรือของภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟเหตุผลเพราะว่าตลาดจะขยายลูกค้าจะขยายและจะเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีเศรษฐกิจเนี่ยมันมีกู๊ดส์ที่เราผลิตเป็นชิ้นๆเป็นจับได้ต่อได้อันคือเซอร์วิสคือเรื่องการบริการการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องการบริการการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องการบริการเป็นสินค้าการรักษาพยาบาลถือเป็นเรื่องการบริการการให้การบริการด้านการกีฬาอย่างกอล์ฟถือเป็นการบริการเป็นสินค้าเป็นสินค้าออกด้วยแต่ไม่ต้องแบกสนามกอล์ฟไปขายขายสมาชิกกอล์ฟขายการบริการเข้ามาใช้การบริการบางชนิดเพื่อความรู้การบริการบางชนิดเราไม่ต้องเดินทางไปรับการบริการเช่นการปรึกษาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนี้เขามีเทเลเมดิซินเดี๋ยวนี้คนไข้ในอินโดนีเซียสามารถที่จะ access เข้ามาในระบบของบำรุงรักษาขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือ experts ที่บำรุงรักษาช่วยดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์หรือตัวเลขที่เขาวัดออกมาเป็นสถิติจากเลือดจากการวัดทุกรูปแบบเขาไม่มีเอ็กซ์เพรสเขาไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถเขาขอใช้บริการนี้จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือว่าเป็นการให้บริการโดยที่คนไม่ต้องมารับการบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือบางกรุงเทพมหานครสามารถที่จะ access เข้าไปสู่การบริการนั้นเป็นธุรกิจเศรษฐกิจมันหมายถึงการผลิตสินค้าประเภทนี้และการให้การบริการต่อไปนี้ภาคการบริการจะมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะชนชั้นกลางมากขึ้นเพราะการท่องเที่ยวโตเพราะธุรกิจจากข้างนอกมาลงทุนที่นี่
ขาต้องการพักผ่อนหย่อนใจเขาต้องการการบริการในสถานีท่านทั้งหลายจึงพร้อมที่จะให้ขยายธุรกิจประเภทนี้เพื่อลูกค้าเหล่านั้นซึ่งจะต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแน่แน่ประเด็นแรกที่อยากจะบอกก็คือว่าอยู่ในภาควิชาการอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่ถูกต้องแล้วและในจำนวนที่ไม่มากเกินไปที่จะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นในการที่จะหางานหลายท่านในที่นี้อาจจะมาจากสนามกอล์ฟโดยตรงปฏิบัติในธุรกิจนั้นหลายท่านในที่นี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วหลายท่านต้องการที่จะหรือทำงานอยู่ในองค์กรเหล่านี้สามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารในการทำงานนั้นอยู่ในนิชที่ถูกต้อง NICHE แปลว่าซอกมุมตลาดของธุรกิจของเศรษฐกิจที่ถูกต้องแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราสามารถที่จะคอมไบน์รวมความสามารถในเรื่องการบริการหรือทักษะในการบริการของคนไทยบริการด้วยรอยยิ้มบริการด้วยความอ่อนน้อมบริการด้วยความเต็มใจไม่มีประเทศไหนที่อ่อนน้อมนิ่มนวลแล้วก็บริการด้วยน้ำใจเหมือนประเทศนั้นฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีออสเตรเลียเขามาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยเขาตื่นเต้นกับการมีแคดดี้สองสามคนการร่วมคนสบายถูกกอล์ฟให้คนแต่มีคนถือไพ่เย็นตาไม่เพราะอะไรเพราะนั่นคือรูปแบบของการบริการแบบไทยๆและสองเรามีแรงงานในลักษณะที่อยู่บ้านผมผมไม่ทราบแรงงานพม่าเข้าไปอย่างนั้นในเรื่องกองเนี่ยแต่ว่าไอ้แพ็กเกจที่เราสามารถเย็นได้มันจะทำให้เราอยู่ในฐานะที่แข่งขันกับคนสิงคโปร์ดีหลายเรื่องแต่เรื่องกอล์ฟเรื่องการบริหารจัดการกอล์ฟและการบริการกอล์ฟสู้กันแล้วเพราะคนเขาไม่มีพอและแรงงานเขาแพงและสถานที่เขาก็ไม่มีมาเพียงว่ามีสองสนามกอล์ฟทั้งของสิงคโปร์แต่ของเรามีแค่200อยากจะทำเพิ่มไหมในหลายพื้นที่เพราะมันขยายมันกระจายไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะคอมไบน์นิสัยของคนครับคือนิสัยของการเอาใจแขกบ้านแขกด้วยนิสัยของการให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับแขกผู้มาเยือนบวกกับความรู้ความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถใช้การตีได้ในเรื่องนี้นิชนี้ของธุรกิจประเทศไทยยังสามารถที่จะรักษาความเป็นเลิศไปได้อีกนะสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงสิ่งที่ต้องเป็นห่วงก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆของไทยธุรกิจการบริการอื่นๆของไทยสิ่งที่ต้องเป็นห่วงคือความสามารถในการที่จะสื่อกับลูกค้าในการที่จะให้ความมั่นใจและอุ่นใจกับลูกค้าหรือ potential clients คือคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของเราได้ต้องไปแข่ง